ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำประสบนิกรร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตโดยผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นร่วมกันรับชมวิดีทัศน์สารคดีภาพประกอบเพลง